วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะนำเสนอในส่วนของดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ไทยเช่นเดิมค่ะดอกไม้ไทยในวันนี้นะคะนั่นก็คือดอกมะรินั่นเองเราจะแกะดอกมะริจากการใช้มันแก้วค่ะนะคะเราจะเห็นได้ว่าดอกมะรินั้นในบ้านเรามีด้วยกันหลากหลายชนิดและหลากหลายพันธุ์นะคะอย่างเช่นมะริลามะริซ้อนมะริฉัตรหรือมะริพิกุลนะคะแล้วก็มะริวันรวมไปถึงมะริที่เป็นลักษณะเป็นช่อนะคะอย่างเช่นมะริพวงนะคะซึ่งยังมีอีกหลากหลายชนิดด้วยกันสำหรับการที่เราจะศึกษาในส่วนของดอกมะริทั้งหมดนะคะอันนี้ท่านผู้ชมถ้ายังสนใจในความเป็นดอกมะริอยู่นะคะก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้เพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับในวันนี้การที่เราเลือกดอกไม้ชนิดนี้มาเป็นตัวอย่างในการแกะสลักนั้นเราจะเห็นได้ว่าดอกมะลินั้นมีสีขาวนะคะการที่เราจะเลือกวัสดุชนิดหนึ่งชนิดใดมาเป็นวัสดุในการแกะสลักชิ้นงานชิ้นนี้1ต้องมีลักษณะสีขาว2ต้องมีลักษณะของความใสของเนื้อนะคะอย่างเช่นเมื่อแกะสลักดอกมะลิเสร็จเรียบร้อยลักษณะสีขาวมองแล้วโปร่งแสงการที่จะได้สีอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องเลือกแล้วล่ะค่ะวัสดุชนิดไหนที่เราจะมาใช้ชนิดที่1นั่นก็คือมันแก้วนะคะลักษณะหัวก็มีลักษณะหัวเล็กหัวใหญ่ตามความเหมาะสมสามารถใช้ได้นอกจากนั้นเราอาจจะใช้ในส่วนของหัวไชเท้าค่ะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองค่ะมาเป็นตัววัสดุในการแกะสลักนะคะแต่หัวไชเท้านั้นมีกลิ่นนะคะพอสมควรเลยที่บางคนที่เห็นแล้วได้รับกลิ่นของส่วนของหัวไชเท้าก็อาจจะไม่สนใจในความเป็นดอกมะลิเท่าที่ควรนะคะดังนั้นจุดประสงค์ของงานเราถึงต้องเลือกเป็นมันแก้วค่ะในการแกะสลักในวันนี้นะคะวัสดุที่ใช้นะคะก็คือมันแก้วนะคะอันนี้เราจะปอกเปลือกมาให้เรียบร้อยเลยล้างทำความสะอาดมาเวลาเราเลือกซื้อมันแก้วค่ะเราต้องดูด้วยว่าขนาดหัวนั้นเหมาะสมกับการแกะดอกไม้ขนาดเล็กหรือไม่ในกรณีที่เราสามารถเลือกซื้อได้นะคะก็คือเลือกหัวเล็กๆให้เหมาะสมกับขนาดนอกจากถ้าไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้หัวมันแก้วขนาดใหญ่นะคะมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการตัดแบ่งขนาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เกลาเป็นรูปทรงซึ่งเราจะเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านในกรณีที่เราไม่ได้หัวมันแก้วขนาดเล็กนะคะเป็นหัวใหญ่เนี่ยก็จะเห็นวิธีการเกลารูปทรงนะคะแต่ถ้าเป็นหัวมันแก้วขนาดเล็กท่านผู้ชมก็ปอกเปลือกล้างน้ำพร้อมทั้งที่จะแกะสลักได้เลยค่ะนะคะอันนี้คือวัสดุสำหรับวันนี้ส่วนอุปกรณ์ก็เช่นเดิมค่ะเราก็จะใช้ส่วนของมีดแกะสลักนะคะมีดบางในการทำการแกะสลักในวันนี้อุปกรณ์ที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือมีดขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการตัดขนาดของหัวมันแก้วให้มีขนาดเล็กลงนะคะน้ำสะอาดหรือน้ำเย็นนั่นเองที่เราจะใช้ในการล้างทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มความสดให้กับผักที่แกะสลักเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มวิธีการกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่าการที่เราจะเริ่มงานแกะสลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจินตนาการภาพเป็นดอกมะลิซ้อนนั้นเราจะเริ่มที่ตรงไหนดีแล้วรูปทรงควรจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากหัวมันแก้วก่อนนะคะเราเลือกมาได้ขอเป็นหัวสูงแล้วกันนะคะก็คือลูกใหญ่แล้วก็ทรงสูงนะคะจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราสามารถตัดแต่งได้ในลักษณะอย่างไรค่ะผ่าครึ่งเลยค่ะถ้าหัวมันแก้วกว้างกว่านี้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะแบ่ง3ก็ได้นะคะเราได้เป็น2ชิ้นแล้วนะคะในกรณีถ้าเราแบ่งครึ่งตรงกลางเช่นนี้เราจะเจอปัญหาหนึ่งตามมาก็คือใหญ่เกินไปไหมสูงเกินไปไหมตัดเนื้อทิ้งเยอะไปไหมถามตัวเราเองได้เลยกับอีกวิธีหนึ่งแบ่งครึ่งในความสูงของเขาก่อนค่ะนะคะอันนี้เรามองภาพว่าสูงเกินละเราก็เลยจะแบ่งครึ่งออกนะคะแล้วก็ตัดขวางค่ะ
ไหมคะเราก็จะได้ลักษณะรูปดอกที่มีความใกล้เคียงกับความเหมือนจริงของดอกมะลิค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วในการเตรียมของขนาดนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ใช้มีดปอกค่ะหรือมีดบางนะคะเกลาให้ได้รูปทรงเหมือนทรงกระทะคว่ำแต่เป็นลักษณะสูงกว่าเล็กน้อยค่ะนะคะเราก็เกลามันออกไปนะคะโดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ลงเกลาลงไปถึงข้างล่างนะคะก็คือตัดเนื้อส่วนที่เราไม่ต้องการออกนั่นเองค่ะและให้ฐานดอกนั้นกลมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงละนะคะตัดด้านหน้านิดนึงนะคะจากจุดกึ่งกลางอย่างเช่นนิ้วโป้งเราจับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เกลาลงไปข้างล่างค่ะค่ะโดยการที่เราใช้มือซ้ายของเราเนี่ยค่ะหมุนส่วนชิ้นเนื้อมันแกวค่ะนะคะไปรอบๆส่วนมือขวาของเราค่ะก็ค่อยๆเจียนลงไปหรือเกลาให้ได้รูปทรงตามที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็ดูจากฐานตรงกลางด้วยนะคะว่าฐานจากกึ่งกลางเนี่ยนะคะฐานดอกของเรานั้นกลมหรือไม่นะคะดอกที่สองนะคะชิ้นที่3ค่ะนะคะเหมือนกันค่ะตัดให้ส่วนสามเหลี่ยมนั้นออกไปจับกึ่งกลางนะคะแล้วก็เกลาลงด้านล่างค่ะเวลาซื้อมันแก้วนะคะขอแนะนำนิดนึงค่ะท่านผู้ชมคะต้องดูด้วยว่าเป็นมันแก้วที่ทานเนื้อนะคะแล้วก็ไม่มีเสี้ยนในเนื้อมันแก้วมากนักถ้ามีเสี้ยนมากเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าการแกะของเราก็จะเป็นอุปสรรคเนื่องมาจากว่าเสี้ยนของมันแก้วเนี่ยเวลาเราแกะอยู่เนี่ยเราต้องตัดนะคะเส้นแข็งๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่างานของเราทำไมยากนะคะแล้วก็แข็งนะคะในการเตรียมส่วนของมันแก้วนะคะต้องพยายามทำส่วนของการเกลารูปดอกให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มลงมือแกะนะคะไม่ใช่เกลาไปแกะไปนะคะมันก็จะทำให้เราเสียเวลานะคะขณะที่เราทำงานการเกลานั้นนะคะในชิ้นที่2ชิ้นที่3มันจะเกิดความคล่องมือนะคะท่านผู้ชมก็สามารถทำงานนั้นได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะค่ะอย่าให้สูงมากนะคะอันนี้ก็คือเราได้ทั้งหมดและส่วนที่เราจะทำการแกะสลักค่ะนะคะส่วนของเศษมันแก้วนะคะเราก็เอาออกในกรณีเศษเนี่ยค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้อย่างเช่นการทำทับทิมกรอบนะคะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะก็ไปทำทับทิมกรอบหรือขนาดที่ย่อยลงไปนะคะอย่างเช่นในส่วนของปูจ๋าเอ่ยหรือในส่วนของหอยจ้อเอ่ยพวกนี้ก็จะใช้ส่วนของมันแก้วรวมไปถึงพวกซาลาเปาต่างๆนะคะไส้ซาลาเปาเนี่ยแหละค่ะขนมจีบพวกนี้จะใช้ส่วนของมันแก้วซึ่งเราก็เก็บส่วนของเศษต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ควรทิ้งนะคะเพราะเราจะเห็นได้ว่างานแกะสลักทุกคนจะมองภาพอย่างเดียวว่าสวยงามแหละทิ้งของไหมทิ้งของเยอะมากนะคะจริงๆสามารถที่จะประยุกต์หรือเอาไปทดแทนกันได้นะคะพอเราได้รูปทรงของรูปดอกที่เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดอาจจะแตกต่างกันตามส่วนชิ้นของมันแก้วที่เราตัดแต่งมานะคะเราจะเริ่มการแกะกันเลยนะคะเราจะใช้มือซ้ายค่ะจับส่วนของฐานดอกด้านล่างนะคะและก็นะคะมือขวาจะใช้ในการจับมีดและก็จับเป็นรูปทรงปากกาเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือเลยนะคะหาจุดกึ่งกลางค่ะและก็วางมีดเกินออกจากจุดกึ่งกลางนะคะเพื่อให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณเซนครึ่งค่ะจับให้มั่นเลยนะคะส่วนของมือซ้ายค่ะแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาส่วนวงกลมที่เราวาดนะคะก็คือจับมีดนั้นทวนเข็มนาฬิกาค่ะก็จะได้เป็นวงกลมออกมาแล้ว
วันนี้อาจจะเห็นได้ยากสักนิดนึงด้วยเหตุผลนั่นก็คือผักผลไม้ของเราเป็นสีขาวการมองเห็นอาจจะไม่สะดวกนักนะคะหลังจากนั้นแล้วนำมีดค่ะกระเถิบเข้านะคะวางในตำแหน่งส่วนของด้านในของวงกลมที่เราวาดไว้แล้วก็เอียงมีดออกด้านนอกค่ะนะคะค่อยๆตัดเนื้อส่วนด้านในออกนะคะโค้งเป็นวงกลมเลยค่ะโดยรอบต้องพยายามหาความสัมพันธ์ของมือซ้ายและมือขวาในการทำงานนะคะงานของเราก็จะทำไปด้วยความราบรื่นแล้วก็รวดเร็วเราก็จะได้เกสรด้านในแล้วค่ะนะคะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะสุดท้ายเราก็วางมีดค่ะออกไปด้านนอกมีดที่เราวางนี้จะต้องเป็นลักษณะของเอียงลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ไม่นอนนะคะไม่นอนอย่างนี้นะคะเอียงประมาณ 35-45 หลังจากนั้นแล้วค่ะตัดเนื้อส่วนด้านนอกออกค่ะนะคะโดยให้ปลายมีดของเราไปชนกับส่วนที่เป็นฐานของเกสรนั่นเองเอาออกค่ะนะคะอันนี้ก็คือฐานเกสรที่พูดถึงนะคะตั้งรูปดอกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะเราจะเริ่มจากเกสรด้านในก่อนนะคะจดปลายมีดไปที่ฐานดอกและก็วาดกลีบขึ้นมาค่ะเป็นกลีบเล็กๆสั้นๆ นะคะอย่ายาวมากนะคะเป็นลักษณะเดียวกับการวาดด้วยกลีบกุหลาบนั่นแหละค่ะแต่สั้นกว่านะคะรูปกลีบจะสั้นกว่าตัดเนื้อส่วนที่เกินออกมานะคะแล้วก็วาดกลีบซ้อนเข้าไปในกลีบที่1ค่ะตัดเนื้อใต้กลีบที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกลีบที่2เกิดขึ้นและก็กลีบที่3ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแต่พยายามให้กลีบนั้นมีขนาดที่เล็กและสั้นนะคะอย่าให้เหมือนกุหลาบก่อนขึ้นกลีบใหม่ทุกครั้งก็ต้องมองภาพด้วยว่าเนื้อส่วนเกินนี้เกิดขึ้นไหมเราต้องตัดแต่งออกไหมนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดเป็นมุมสามเหลี่ยมเกือบขึ้นนะคะมันก็จะไม่สวยเท่าที่ควรเราก็ต้องมีการเกลารูปทรงนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็กลีบสุดท้ายจะต้องไปซ้อนอยู่ด้านในของกลีบที่1ที่เราวาดรูปไว้ค่ะนะคะส่วนชั้นด้านในเราก็ทำเช่นกันค่ะแบบเดิมเลยนะคะโค้งกลีบแล้วก็ให้ซ้อนเข้าไปในชั้นในแล้วก็พยายามทำให้กลีบนั้นต่ำลงด้วยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนเศษเล็กๆอาจจะเก็บออกมาไม่หมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนไปล้างน้ำเราจะแกว่งหน้าดอกลงไปในน้ำน้ำจะได้เป็นตัวพาเศษเล็กๆค่ะออกไปนะคะหลังจากนั้นแล้วท่านผู้ชมก็เริ่มต้นนะคะจากกลีบด้านนอกโดยวางปลายมีดไว้ที่ฐานดอกด้านในนะคะของกลีบแรกที่เราเริ่มวาดวาดกลีบส่งขึ้นมาถึงความสูงของแอ่งที่เราได้สร้างขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัดเนื้อด้านใต้กลีบทิ้งออกไปค่ะนะคะเวลาเราวาดกลีบนะคะหรือมีการตัดเนื้อส่วนใต้กลีบออกเนี่ยให้ระวังกลีบด้วยที่เราวาดไว้ในครั้งที่1นะคะมันอาจจะแนวมีดอาจจะไปตัดชนเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ทำให้กลีบนั้นหลุดออกมานะคะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องระวังกลีบที่2ค่ะนะคะวาดในลักษณะเดียวกันแล้วก็กลีบนั้นจะไม่มีการซ้อนนะคะแต่จะใช้ลักษณะกลีบที่มีการต่อกันนะคะกลีบอย่าให้บางมากนะคะมันจะเหี่ยวได้ง่ายค่ะต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยที่ส่วนของฐานของกลีบนั้นจะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะถ้าบางมากมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้เหมือนกันนะคะต้องระวังและก็ให้ได้โดยประมาณคือ7-8 กลีบซึ่งดอกมะลิอะค่ะในกลีบของเขาเองเนี่ยโดยประมาณก็คือ7-8 กลีบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะ
พบว่ามี8กลีบแต่ในกรณีที่เราแกะแล้วเราเจอปัญหาว่าพื้นที่ของโดยรอบของเกสร นั้นเล็กมากนะคะท่านผู้ชมก็ทำแค่ประมาณ 6-7 กลีบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกลีบด้านนอกๆ ออกไปเราจะค่อยๆขยายกลีบหรือเพิ่มกลีบค่ะตัดเนื้อนะคะจากกลีบด้านนอกออกมาอีกนะคะให้มีลักษณะเป็นแอ่งค่ะนะคะแล้วก็มองในส่วนของช่วงของการจังหวะของกลีบ2กลีบนะคะอย่างเช่นอย่างนี้2กลีบนะคะแล้วก็วาดรูปกลีบก่อนจะวาดรูปกลีบขึ้นมาให้เป็นกลีบนั้นเราจะต้องเตรียมพื้นที่ค่ะของช่องกลีบให้เรียบร้อยโดยการตัดเนื้อทิ้งค่ะนะคะให้เป็นแอ่งนั่นเองและก็วางกลีบต่อไปค่ะนะคะกลีบไม่จำเป็นต้องโค้งมากนะคะต่อกลีบไปเลยนะคะเพราะว่าถ้ากลีบโค้งมากเนี่ยมันจะเป็นแอ่งที่ดูแล้วลึกเกินไปนะคะดูไม่ค่อยสวยเราทำตื้นๆได้ค่ะหรือบางช่วงตำหวะนะคะเราอาจจะใช้วิธีคือแอ่งนั้นอาจจะไม่มีการปาดก็ได้นะคะเพราะว่ากลีบแต่ละกลีบเนี่ยถ้าเราไม่ปาดเนี่ยค่ะใช้เนื้อตัดที่เป็นหน้าตรงเนี่ยค่ะเราจะเหมือนกับกลีบเนี่ยที่ยังไม่บานออกซึ่งดอกไม้โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าบางกลีบจะติดอยู่แล้วก็มีลักษณะการบานไม่เท่ากันนั่นเองนะคะก็จะทำให้ดอกไม้เนี่ยเหมือนกับความเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะให้จบในแต่ละชั้นนะคะและก็อีกช่วงหนึ่งที่ได้เรียนมาให้ทราบไปแล้วว่าถ้าเราต้องการเพิ่มกลีบนะคะเราสามารถเพิ่มได้ในระหว่างชั้นนี้แหละค่ะรวมไปถึงวิธีการเพิ่มนะคะบางช่องก็เป็นการสับหว่างบางช่องก็ไม่สับหว่างก็ได้นะคะมันก็จะเพิ่มจำนวนชั้นกลีบเข้าไปให้เราอีกเล็กน้อยไม่งั้นเราก็จะไม่มีวิธีการเพิ่มกลีบนะคะอันนี้ก็จะได้โดยประมาณคือ2ชั้นละนะคะพอชั้นต่อไปเราจะวางหน้าดอกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะด้วยเหตุผลก็คือมุมของหน้าตัดที่เราจะวางกลีบต่อๆไปเนี่ยเริ่มลำบากวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะท่านผู้ชมค่อยๆพลิกรูปดอกลงค่ะนะคะโดยส่วนของหน้าดอกเนี่ยลงไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็หันส่วนด้านข้างให้รับกับมีดของเรานะคะอันเนี้ยอย่างนี้ค่ะเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะเห็นส่วนของบริเวณที่เราจะทำการแกะนั่นเองนะคะพร้อมกันนั้นนะคะในชั้นเดียวกันเราก็จะต้องมองความระนาบของชั้นด้วยเหมือนกันอย่าให้ยาวหรือให้ต่ำกว่าความเป็นจริงของชั้นของเขานะคะเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ในชั้นเดียวกันนะคะถ้าเราวางด้านข้างเนี่ยจะสะดวกในการแกะเพราะเราจะเห็นด้านข้างได้ง่ายแต่ก็จะมีผลอยู่ว่าบางท่านที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยค่ะก็อาจจะวัดระยะห่างของชั้นไม่ได้ดีนักนะคะแล้วก็ทำบ่อยๆแล้วกันค่ะก็จะได้เกิดความชำนาญนะคะแล้วก็มองภาพได้ง่ายขึ้นในชั้นนั้นๆนะคะขณะที่เราลงมีดเพื่อการตัดแต่งเนื้อบริเวณพื้นที่ที่เราจะสร้างเป็นกลีบนะคะเป็นแอ่งเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จดปลายมีดเข้าไปด้านในนะคะลากส่วนโค้งออกมาและก็ส่วนของคมมีดจะไม่เกินหนาไปหาส่วนของหน้าตัดนะคะเราจะเอาช่วงมุมของหน้าตัดนั้นพอดีเลยเราจะมองภาพกลีบที่ได้คือกลีบที่ดูบางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านผู้ชมนำส่วนของคมมีดเกินจากบริเวณหน้าตัดตรงนี้ออกมานะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้เกินออกมาปุ๊บมันจะทำให้ส่วนของกลีบปลายกลีบของดอกไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็ตามดูแล้วหนานะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะกลีบนี้จะหนากว่ากลีบนี้ดังนั้นนะคะคมมีดที่เป็นด้านข้างของคมมีดนั้นเราจะต้องไม่เกินส่วนของหน้าตัดด้านบนออกมาโดยเด็ดขาดนะคะ
แล้วก็เวลาปาดเนื้อด้านล่างออกนะคะเราจะทะแยงปลายมีดขึ้นหาแนวตัดครั้งที่1แต่ไม่ถึงด้านในที่เราวาดครั้งที่1ไว้ค่ะนะคะทำเช่นนี้ไปโดยรอบดอกเลยนะคะแล้วก็ดูช่วงจังหวะของการสับหวางนั่นเองเป็นตัวกำหนดขนาดกลีบแล้วก็จังหวะของการวางกลีบค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่3ละนะคะในกรณีถ้าเรามีพื้นที่เหลือนะคะส่วนด้านข้างเหลืออยู่นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นชั้นที่4ก็ได้รูปดอกก็จะมีลักษณะของการโค้งได้เกินครึ่งวงกลมนะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมติเราไม่มีพื้นที่และความสูงของดอกเรามีแค่ได้ประมาณ3ชั้นเท่านั้นท่านผู้ชมก็อาจจะจบดอกก็ได้นะคะแต่อันนี้ยังพอได้นะคะก็อยากเพิ่มชั้นกลีบให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาจัดตกแต่งนะคะหรือให้รูปดอกลอยตัวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากลีบมันจะพลิกลงมาด้านล่างนิดหน่อยมันก็จะทำให้ไม่เห็นฐานดอกนะคะซึ่งฐานดอกของเราเนี่ยจะตัดเรียบๆนะคะดังนั้นก็จะช่วยบดบังส่วนของฐานดอกออกไปนะคะขนาดกลีบก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะในช่องสับหว่างเหล่านั้นเพราะว่าพื้นที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราได้มันแก้วคุณภาพดีนะคะก็คือเนื้อใสนุ่มนะคะก็จะแกะได้ง่ายแล้วก็ลักษณะงานก็จะออกมาอย่างสวยงามแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นมันแก้วแก่ๆเนี่ยค่ะ1การขยับมีดหรือเคลื่อนไหวของมีดเนี่ยก็จะลำบากนะคะแล้วก็กลีบของเราก็จะไม่เรียบเพราะว่าเราจะต้องใช้มีดในการตัดเส้นของมันแก้วนะคะเส้นใยของมันแก้วที่ดูแข็งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะคะทุกครั้งเราจะต้องมองของการสับหว่างให้ลงตัวให้หมดนะคะอย่ากระโดดหรือข้ามนะคะหรือเกินออกไปเพราะว่ารอบของมันจะไม่กลมนะคะอันนี้เราก็จะเสร็จ1ดอกละเราจะเอาฐานดอกออกค่ะวางมีดในแนวเฉียงลงนะคะใต้กลีบชั้นสุดท้ายค่ะแล้วก็วนเป็นวงกลมเพื่อการตัดนะคะแต่ว่าคมมีดของเราจะอยู่ใต้กลีบของกลีบสุดท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังมือเราด้วยเหมือนกันนะคะทำไมเราไม่ตัดตรงๆไปเลยนะคะได้แต่รูปดอกมันจะไม่เป็นมุมแหลมเวลาเรานำไปต่อช่อนะคะก้านไม้ต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้ทำหน้าที่เป็นส่วนของก้านดอกให้เราค่ะนะคะค่อยๆขยับนะคะตรงกันข้ามนะคะอันนี้เราก็จะได้ออกมาละนะคะรูปดอกก็จะเกินครึ่งวงกลมไปนิดนึงก็จะทำให้งานของเรานั้นสมบูรณ์ขึ้นนำส่วนของดอกที่แกะเรียบร้อยแล้วไปผ่านน้ำค่ะแล้วก็กระแทกน้ำให้ส่วนของกลีบหลุดออกมาซึ่งบางกลีบถ้าของเรามันบางเกินไปนะคะกลีบบางกลีบก็อาจจะหลุดมานะคะเราก็สามารถเอากลีบที่หลุดนั้นนะคะมาต่อกลีบได้นะคะในช่วงที่กลีบไหนที่เราบางมากนะคะแต่บางจุดก็กลายเป็นกลีบที่เป็นเศษเนื้อทิ้งนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่ากลีบนั้นหลุดจากตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ก็มาต่อให้เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้เป็นดอกมะลิที่สวยงามออกมานะคะอันนี้เป็นลักษณะของดอกมะลิซ้อนค่ะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าขอดูอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจดจำแล้วก็ดูขั้นตอนนะคะเราก็มาดูกันว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆโดยปกติแล้วดอกมะลินะคะผู้แกะที่มีความสามารถหรือมีจินตนาการมองภาพได้2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1แกะจากกึ่งกลางดอกกับขั้นตอนที่2ถ้าเราเลือกวิธีการแกะนั้นก็คือขึ้นจากโคนดอกนะคะก็คือจากด้านนอกเข้าหาด้านในเราสามารถทำได้2วิธีนะคะแต่บางท่านบอกว่า
ขึ้นจากด้านข้างเป็นเรื่องยุ่งยากเรามองไม่เห็นกลีบเท่าที่ควรขอขึ้นจากตรงกลางก็จะได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะยังขึ้นจากตรงกลางดอกนะคะถ้ากลีบดอกฐานดอกสูงมากนะคะท่านผู้ชมก็สามารถตัดออกนิดนึงได้นะคะพอเราได้หน้าตัดเรียบร้อยแล้วเราก็หาจุดกึ่งกลางค่ะเหมือนทุกครั้งเลยที่เวลาทำส่วนของเกสรของดอกไม้นะคะปักหากึ่งกลางเพื่อสร้างเส้นวงกลมนะคะของการเป็นเกสรนั่นเองโดยหมุนส่วนของมือซ้ายของเรานะคะตามเข็มนาฬิกาส่วนมือขวาของเราค่ะทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้เนื้อนั้นมันเป็นการตัดกันให้เปิดเส้นวงกลมเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยค่ะนำส่วนของปลายมีดนะคะเข้าด้านในส่วนของเส้นที่เราวาดไว้แล้วตัดออกค่ะโดยให้แนวนั้นเป็นวงกลมด้วยเหมือนเดิมค่ะค่อยๆเลาะออกนะคะในกรณีถ้าได้มันแก้วอ่อนๆเนี่ยค่ะเสียงของมันแก้วเนี่ยค่ะจะเหมือนกับตัดชั่วชั่วได้เลยแต่ถ้าเป็นมันแก้วแก่ๆนะคะหรือมีเส้นใยเยอะๆตรงเนี้ยเราจะยากแล้วก็ผู้แกะก็จะเหนื่อยนะคะก็คือมือเนี่ยจะเมื่อยมากเลยด้านในได้แล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็ด้านนอกค่ะนะคะทำส่วนของปลายมีดนั้นไปชนกับส่วนของฐานด้านในนะคะวางมีดในลักษณะนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ระยะห่างประมาณครึ่งเซนได้แต่เวลาเราวาดส่วนของตรงนี้ที่เราตัดออกพยายามให้ฐานนั้นนะคะส่วนด้านบนช่องเนี่ยค่ะยังตั้งฉากน้อยๆนิดหนึ่งนะคะอย่าให้กว้างมากถ้ากว้างมากเนี่ยค่ะมันจะทำให้กลีบนั้นนอนค่ะค่ะเราได้ละนะคะเป็นส่วนของเกสรและก็ส่วนของดอกเริ่มจากด้านในก่อนนะคะนำส่วนของปลายมีดไปชนด้านในนะคะแล้วก็วาดกลีบขึ้นมาอย่าให้กว้างมากนะคะเพราะถ้ากว้างมากวิธีการนี้จะเหมือนกับดอกกุหลาบค่ะแต่ถ้าเป็นกลีบช่วงสั้นๆนะคะมันจะเกิดการซ้อนกันใกล้เคียงกับความเป็นดอกมะลิทันทีค่ะนะคะก่อนขึ้นกลีบใหม่ทุกครั้งนะคะต้องตัดเนื้อบริเวณรอยต่อระหว่างกลีบที่1ที่เราวาดเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อจะขึ้นกลีบต่อไปเนี่ยก็จะมีเนื้อส่วนเกินเนี่ยเราก็ต้องตัดให้โค้งมนค่ะปลายมีดซ้อนเข้าไปในกลีบที่เราทำผ่านมานะคะอาจจะเป็นกลีบที่2ที่3ก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องเป็นกลีบที่ซ้อนกันตัดเนื้อทิ้งค่ะนะคะทำอย่างต่อเนื่องนะคะและก็เกิดการซ้อนกันกลีบสุดท้ายจะต้องไปซ้อนอยู่ในกลีบที่1ทุกครั้งค่ะอีกด้านหนึ่งของกลีบนะคะตัดเนื้อด้านในของกลีบที่จะขึ้นใหม่ในชั้นที่2ของด้านในค่ะก็วาดในลักษณะเดียวกันนะคะดอกมะลิที่ยังไม่บานก็จะมีลักษณะเป็นกระพุ้งเหมือนกันนะคะก็คือโค้งๆนั่นเองนี่ก็ตัดแต่งด้านในแต่ให้กลีบด้านในนั้นต่ำกว่ากลีบด้านนอกนะคะก็จะทำให้เกสรนั้นลึกเข้าไปด้านในนั่นเองค่ะเราได้เกสรละนะคะเราก็มาเริ่มที่กลีบดอกชั้นที่1ค่ะนะคะเริ่มจากกลีบแรกของเกสรนะคะเราก็หากึ่งกลางของกลีบแรกนั่นเองเป็นตัวเริ่มต้นค่ะแล้วก็วาดกลีบขึ้นมาค่ะโดยให้ปลายกลีบของเรานั้นอยู่ปลายของขอบนั่นเองค่ะนะคะวาดกลีบต่อไปเลยแต่กลีบนั้นพยายามให้ชิดๆกันไว้นะคะแล้วเป็นกลีบที่ต่อเนื่องกันไม่ซ้อนกลีบนะคะพอกลีบบานแล้วจะต้องไม่ซ้อนกลีบค่ะนะคะวาดเป็นกลีบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดเนื้อด้านหลังกลีบนั้นๆออกค่ะ
คะกลีบก็จะเด่นชัดขึ้นมาทันทีค่ะการวางมีดนะคะตำแหน่งของการตัดครั้งที่2นะคะต้องระวังไม่งั้นกลีบที่เราวาดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะหลุดได้นะคะวิธีง่ายๆก็คือหลังจากที่เราวาดกลีบอันนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นกลีบแล้วจังหวะของการตัดเนื้อจะต้องไม่ไปถึงแนวมีดที่เราวางครั้งที่1นะคะในความลึกนะคะแต่ต้องเฉียงเพื่อให้เนื้อส่วนด้านหลังนั้นหลุดออกนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะในชั้นที่1หลังจากนั้นค่ะนะคะท่านผู้ชมอาจจะใช้วิธีการปาดเนื้อนะคะในแนวเฉียงออกมาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างชั้นอย่างชัดเจนนะคะเรามี2ทางเลือก1ปาดเนื้อไปทีเดียวเลยนะคะหรือจะทีละช่องระหว่างสับหว่างก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลือกค่ะของความถนัดเราละนะคะอันนี้จะปาดให้ดูนะคะว่าถ้าเราปาดแล้วมันก็จะเห็นช่องว่างระหว่างชั้นเกิดขึ้นทันทีเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในกรณีบางท่านเนี่ยอยากเห็นดอกซะก่อนสับวางอยู่ตรงไหนจะได้เกิดความชัดเจนแต่บางท่านบอกว่าไม่ได้หรอกเสียเวลาหลายขั้นตอนเกินก็ระหว่างกลีบได้เลยค่ะนะคะเราก็วาดกลีบให้สับวางกับชั้นที่1ที่เราทำเสร็จไปแล้วค่ะนะคะระวังนิดนึงนะคะการจับเราอาจจะไม่สะดวกนักนะคะบางท่านก็อาจจะแบบว่าเกรงส่วนของนิ้วมือนิดนึงนะคะหรือถ้าให้ดีก็อาจจะจับในลักษณะนี้ก็ได้นะคะที่ส่วนของปลายนิ้วทั้งหมดแต่ความกระชับมือบางก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะเอาเลือกแนวทางของการวางงานหรือการจับงานที่เราถนัดที่สุดแล้วกันค่ะนะคะทำส่วนของชั้นที่2ให้เสร็จนะคะอันนี้เรายังจับในลักษณะด้านหน้าได้อยู่นะคะคือให้หน้าดอกนั้นตั้งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะพอชั้นต่อไปละหน้าดอกเฉยๆไม่ได้แล้วมันจะแกะไม่เห็นเท่าที่ควรก็เอียงวัสดุช่วยค่ะนะคะเราก็จะเห็นช่องว่างได้ง่ายขึ้นในลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมก็วาดกลีบไปได้เลยก่อนขึ้นกลีบนั้นอย่าลืมนะคะจะต้องทำให้ช่องบริเวณนั้นเป็นแอ่งซะก่อนค่ะนะคะกลีบจะได้โค้งสวยงามแต่ไม่ให้เป็นแอ่งลึกหรือเป็นแนวโค้งที่ลึกมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นกลีบมันจะห่อนะคะเป็นกระพุ้งมากไม่สวยค่ะนะคะอันนี้เราก็จะทำทีละช่องกลีบดูจังหวะของการสับหว่างด้วยนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าบางกลีบให้อยู่ในช่วงของการสับวางบางกลีบอาจจะเกยกันก็ได้ถ้าเราต้องการเพิ่มจำนวนของกลีบแล้วก็ขนาดของกลีบมะลินั้นไม่ถึงกับใหญ่มากจนเกินไปนะคะวิธีง่ายๆก็คือทำให้บางกลีบนั้นเกิดการสับวางบางกลีบเกิดการซ้อนเกยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดขนาดซึ่งพื้นที่ของเรากว้างอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นการลดขนาดกลีบให้สม่ำเสมอนะคะในพื้นที่ที่กว้างนั่นเองไล่จนกระทั่งให้จบชั้นอย่าลืมอีกข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือขณะที่เราวาดกลีบแล้วนะคะอย่าให้ส่วนของคมมีดเกินจากขอบของพื้นที่ที่เราจะวาดช่องกลีบนั้นถ้าเกินออกมาปลายกลีบก็จะดูเหมือนหนาทันทีค่ะนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในขอบบริเวณที่เรากำหนดไว้นะคะปลายกลีบของเราก็จะดูบางแล้วก็ทำให้งานของเรานั้นดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะอันนี้ก็จะจบชั้นที่3ค่ะนะคะนะไม่มีพื้นที่แล้วนะคะเราก็อาจจะตัดได้เลยแต่ตอนนี้ยังพอที่ยังจะจับได้อยู่นะคะเราก็เอียงมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ะคะให้เห็นบริเวณเนื้อด้านข้างเพื่อจะได้วาดกลีบได้เต็มที่แต่ถ้าเราไม่เอียงแบบนี้นะคะการวาดกลีบก็จะลำบากขึ้นนะคะลองเลือกทักษะสำหรับตัวเราเองด้วยนะคะว่าการที่เราจะแกะในลักษณะนี้ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนั้นเราจะหันในแนวทิศทางอย่างไรแต่ขอเสนอแนะให้ท่านผู้ชมทราบเลยว่าเราใช้ลักษณะของการวางนะคะให้รูปดอกนั้นเอียงเพื่อให้เห็นเนื้อส่วนบริเวณที่เราจะลงทำการแกะสลักซะนะคะท่านผู้ชมก็จะง่ายต่อการแกะนั่นเองค่ะค่ะมือซ้ายและมือขวาต้องสร้างความสัมพันธ์กันด้วยขณะที่เอียงนะคะหรือโค้งกลีบเนี่ยค่ะมือซ้ายจะต้องพยายามค่อยๆส่งหรือหมุนรูปดอกค่ะให้รับกับมีดที่เรากำลังลากเส้นไปนะคะหรือวาดเส้นไปเพราะว่าการทำอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้กลีบของเราเนี่ยไม่สะดุดแล้วก็การโค้งจะได้สวยด้วยนะคะอันนี้อีกประมาณ2ช่องค่ะเราก็จะจบใน1ชั้นแล้วค่ะอันนี้ก็จะใกล้เสร็จ1ดอกนะคะเวลาทำงานแกะสลักนะคะต้องดูด้วยว่า1เราอย่าจับแบบเอาความร้อนของมือเราไปใส่ในผักผลไม้เยอะมากนะคะด้วยเหตุผลก็คือถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วค่ะผักผลไม้ของเราก็จะเหี่ยวรวมไปถึงระยะเวลาด้วยเหมือนกันนะคะถ้านานจนเกินไปนะคะไม่สร้างความชำนาญให้เกิดความรวดเร็วในการแกะงานแกะของเราก็จะเหี่ยวได้เช่นกันนะคะดังนั้นก็ต้องรู้จักระยะเวลาของการทำงานรู้จักผักผลไม้ที่เราจะแกะว่ามันสลดหรือเหี่ยวได้ง่ายอย่างไรนะคะอันนี้เราเสร็จอีก1ดอกแล้วค่ะนะคะเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะแกะเอาฐานดอกทิ้งออกไปนะคะให้วางมีดในแนวเฉียงนิดนึงแล้วก็หมุนคมมีดทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนรูปดอกตามเข็มนาฬิกาค่ะนะคะปลายมีดจะชี้ลงแนวนะคะมันก็จะได้เป็นส่วนของฐานดอกได้นะคะเราจะไม่ใช้วิธีตัดตรงเท่าที่ควรเพราะว่าจะได้เกิดมุมปลายกลีบซึ่งเป็นแนวโค้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างดอกค่ะแกว่งกับน้ำเนี่ยค่ะเศษผงต่างๆหรือช่วงจังหวะที่เราตัดแล้วเนี่ยไม่หลุดออกมานะคะน้ำจะเป็นตัวพานะคะเราจะไม่แช่นานจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยค่ะมันแก้วเนี่ยไม่ควรล้างน้ำทันทีอย่างเช่นเราจะเตรียมงานสำหรับวันนี้ไว้ใช่ไหมคะแต่งานนั้นเราจะใช้ในพรุ่งนี้นะคะมันแก้วมีอายุค่อนข้างสั้นนะคะก็คือมันจะเปลี่ยนสีนั่นเองเนื้อมันแก้วจะมีรสหวานหลังจากที่ถ้าเราล้างทันทีเนี่ยค่ะแล้วก็เสด็จน้ำแล้วนำไปใส่กล่องบรรจุเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ค่ะมันแก้วของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดูแล้วไม่เหมือนจริงนะคะอันนี้ก็จะไม่สวยละวิธีง่ายๆนะคะก็คือให้ท่านผู้ชมแกะเย็นนี้หรือวันนี้ซะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียงลงในกล่องพลาสติกเลยค่ะปิดฝานำเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้เช้าหรือวันพรุ่งนี้เวลาใดก็ได้ที่ท่านผู้ชมเตรียมใช้งานนั้นนะคะค่อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเย็นนะคะสีก็จะไม่เปลี่ยนการใช้งานก็จะสวยเหมือนจริงทุกอย่างนะคะนำไปจัดในจานอาหารหรือบนตกแต่งบนโต๊ะอาหารก็นี้ก็แล้วแต่เราว่าเราพิจารณาว่าดอกขนาดเล็กเป็นดอกแซมบนโต๊ะอาหารจัดรวมกับดอกไม้อื่นๆหรืออาจจะนำดอกไม้ชนิดนี้นะคะเป็นมันแก้วแกะเป็นดอกมะลิเนี่ยค่ะไปวางคู่กับจานผลไม้ซึ่งเราหั่นเป็นชิ้นนะคะก็เพิ่มความสวยงามเป็นการตกแต่งจานอาหารของเราให้เกิดความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจากขั้นตอนแล้วก็วิธีการต่างๆที่ได้นำเสนอกับท่านผู้ชมในการแกะดอกมะลินะคะจากมันแก้วให้กับท่านผู้ชมได้เห็นในทุกขั้นตอนแล้วนะคะตลอดจนเทคนิคต่างๆนะคะถ้าท่านผู้ชมยังไม่แน่ใจว่าแกะได้หรือไม่หรือติดตามในช่วงจังหวะเทคนิคต่างๆไม่ได้นะคะ
ทันหรือยังไม่เข้าใจนะคะท่านผู้ชมก็สามารถดูในเทปย้อนหลังในเว็บของมหาวิทยาลัยได้โดยเข้าที่ mmd.rmutp.ac.th ค่ะซึ่งก็จะเป็นเว็บของทางมหาวิทยาลัยที่สามารถดูในงานของวิชาศิลปะการแกะสลักผักผลไม้สบู่และสบู่ได้ในทุกๆตอนที่เราได้นำเสนอกับท่านผู้ชมที่ผ่านมานะคะรายการนี้ยินดีที่จะให้ความแนะนำหรือข้อติชมนะคะที่ท่านผู้ชมเรียกร้องเข้ามาอย่างเรานะคะเพื่อเป็นส่วนของการแก้ไขหรือสร้างรายการให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นตลอดจนเกิดข้อซักถามที่ท่านผู้ชมสงสัยในงานแกะสลักนะคะดิฉันและก็ทีมงานยินดีที่จะรับคำติชมหรือรับคำข้อซักถามต่างๆจากท่านผู้ชมค่ะโดยติดต่อเข้ามายังอาจารย์อภิญญามานโรจน์ค่ะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-281-0545ต่อ5201-3ค่ะนะคะเรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมนะคะในรายการของเราที่ท่านผู้ชมสนใจหรือตอนหนึ่งตอนใดที่ท่านผู้ชมสนใจที่จะซักถามนะคะสำหรับวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะด้วยวิชาศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ